กฎหมายคู่ชีวิตเนี่ยนะครับพ.ร.บ.คู่ชีวิตที่มีการเสนอยกร่างกันขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่เอาให้กลุ่ม LGBT ที่มีความหลากหลายทางเพศเอาพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมชายกับชายหญิงกับหญิงสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสและมีสิทธิ์ตามกฎหมายต่างๆได้ปัจจุบันแม้เราจะมีการจดทะเบียนสมรสที่ออกมาจากคำสั่งของศาลปกครองที่ให้มหาดไทยเนี่ยไปดำเนินการให้มันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญคือให้กลุ่มเพศเดียวกันเนี่ยสามารถจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จเลยนะแม้จะมีคำสั่งของศาลปกครองออกมาแต่พ.ร.บ.แต่นั่นเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาของความหลากหลายทางเพศครับกลุ่มที่เขาต้องการที่จะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของเพศเดียวกันที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาได้เนี่ยมันสับเนี่ยเอาแค่คำที่ผมพูดอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ยวันนึงจะต้องมาเปลี่ยนใหม่เป็นอย่างอื่นซึ่งไม่แน่จะใช้คำไหนนะแต่คุณต้องได้ศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มคู่ชีวิตที่เป็นกลุ่มเพศเดียวกันแล้วอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ยเอาคำง่ายๆเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างเช่นนะเวลาที่จะไปทำการผ่าตัดหรือคู่ชีวิตเนี่ยได้รับการเจ็บป่วยจะต้องไปเซ็นยินยอมเพื่อให้ได้รับการผ่าตัดในขณะที่อีกฝ่ายหมดสติหมอสตามญาติคู่สมรสบุตรหลานมาเซ็นแต่ด้วยความที่ว่าไม่มีกฎหมายรับรองเขาเพราะเขาเป็นกลุ่มเพศเดียวกันมันก็เลยเซ็นไม่ได้หรือการรับมรดกกรณีคู่ชีวิตเนี่ยเสียชีวิตทำไมไปรับในส่วนของกรรมสิทธิ์ร่วมไม่ได้รับเป็นมรดกคือถ้าเป็นมรดกหรือว่าเป็นสินสมรสเนี่ยกฎหมายจะสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นสินสมรสแต่พอเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมภาระการพิสูจน์อยู่ที่คนที่ยังไม่ตายและมันสร้างปัญหาให้กับทายาทมาฟ้องร้องกับคู่ชีวิตเยอะอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างนึงแม้แต่การอุ้มบุญก็ไม่ได้เปิดให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเป็นเพศเดียวกันสามารถอุ้มบุญได้กฎหมายก็ยังไม่ให้นี่แหละครับคือหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นและวันนี้เนี่ยมีการเสนอเข้าไปผลักดันอยู่ในรัฐสภาซึ่งพรรคก้าวไกลเป็นคนเสนอเข้าไปและรัฐบาลเองก็มีร่างขึ้นมาประกอบอีกหนึ่งร่างเหมือนกันแต่สุดท้ายจะผ่านสภาหรือไม่ตอนนี้นะครับมันเป็นเข้าใจได้ว่ามันเป็นกฎหมายใหม่แต่เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนจากสมัยก่อนคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักคือถ้ามันเป็นย้อนกลับไปสัก20ปีก่อนนะคุณบอกว่าคุณจะให้ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันนี่คุณโดนกระทืบแน่นอนเพราะว่าวัฒนธรรมในตอนนั้นมันแตกต่างจากวัฒนธรรมในตอนนี้มากการยอมรับการเข้าใจก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวต้องมาตามดูกันต่อว่าถ้าชุดนี้รัฐบาลชุดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลอีกคนนึงนะโทนนี่วุฒิซ้ำออกมาเคลมเลยว่าเดี๋ยวรอรัฐบาลหน้าก็จะผ่านเพราะงั้นเนี่ยแสดงว่าเขากำลังหาเสียงกันล่วงหน้ามารอดูที่ว่าเกมชิงไหวชิงพริบทางการเมืองจะเป็นยังไงสิทธิของ LGBT ถูกตอนนี้จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไหมเมื่อโทนนี่ออกมาพูดอาจเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านทันทีก็ได้นะรอลุ้นกันต่อไปครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม